โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้นะครับผมมาเทียบภาพหลังนะครับผมมากันดีแต่ชื่อคนละสไตล์ว่ะในตัวนี้จะเป็นบีแบบตัวนี้จะเป็นเดสโตเยอร์นะครับผมตัวเสื้อแดงเนี่ยจะเป็นตัวบูสเตอร์นะตัวบูสเตอร์แต่คนละสไตล์ว่ะไปลองเทียบดูดิหลักๆเกมรับหูตัวใหม่ดีกว่านะแต่ตัวเก่ามีบูสต์ก็คือเกมรับตรงนี้ขึ้น3ทาร์กลิ่งขึ้น3สปีดโอ้โหถ้าไม่มีบูสต์เนี่ยถ้าไม่มีบูสต์เนี่ยตัว95เวอร์ชันล่าสุดดีกว่าถ้ามีบูสต์เมื่อไหร่ปุ๊บตัวนี้จะดูดีกว่าขึ้นมาทันทีเลยว่ะมันบูสต์ตรงสายเหมือนกันนะบูสต์เกมรับบูสต์ทาร์กลิ่งนะบูสต์สเตมินาบูสต์สปีดซึ่งโอเคนะครับผมแต่ถ้าไม่ติดบูทเนี่ยยังสู้ตัว95ไม่ได้นะครับผมโอเค Destroyer เวอร์ชันไหนที่เป็น Destroyer บ้างDestroyer มาแล้ว94กับ95 94 95เหรอโอ้โห95ดีกว่านะ94ได้กระโดดได้แข็งแกร่งในเกมรับทั้งหมด95ดีกว่าในตัวล่าสุดก็ดีนะเนี่ยตัวล่าสุดก็ดีนะเนี่ยนะ Destroyer เนี่ยชัดเจนเลยครับผมนะชัดเจนก็มีแค่ตัวบูสเตอร์ที่เป็นบิวอัพนะตัว90เวอร์ชันนี้90เวอร์ชันนี้โอ้โห95ดูดีเอ้ย96ว่ะมีตัว96ด้วยว่ะ96น่าจะกินขาดโอ้โหขาดเลยขาดลอยว่ะอันดับ1น่าจะเป็น96เวอร์ชันนี้ขาดลอยเลยครับผมเหี้ย93 93สูสีแต่ถ้าโดยรวมแล้วล่ะก็ตัวล่าสุดดีกว่านะบราซิลก็ยังเป็นคงตัว9สุดยังคงเป็นตัว9ไม่ได้ดิยังคงเป็นตัวล่าสุดอยู่นะครับผมที่ดีกว่านะดูเกมรับอาจจะสูสีแต่ก็สเตมิน่าแข็งแกร่งหลักๆลูกโมงเงี้ยตัวล่าสุดดูดีกว่าดาร์บี้เดย์ชัดเจนอยู่นะชัดเจนอยู่นะนะชัดเจนอยู่ชัดเจนอยู่อุ้ยเวอร์ชันนี้ว่ะเกมรับบวก1เอ็นเกจเมนต์ลบ5เลยครับผมความดุดันลบ3ว่ะได้โอ้โหถ้ามาทรงนี้หรอตัว94เวอร์ชันนี้ดูดีกว่าเลยว่ะเนี่ยตัวนี้ดูดีกว่านะเกมรับโอเคกว่าเยอะเลยอ่ะดิโอเคกว่าเยอะได้เอ็นเกจเมนต์ได้เอ็กซ์ชันมาค่อนข้างเยอะนะตัวนี้ก็จะได้เกมรับได้ความเร็วว่ะโอ้โหให้ตัว94ดูดีกว่าว่ะเอาจริงนะให้ตัว94ดูดีกว่านะครับผมเตียนดับ1ก็จะเป็นตัว96เวอร์ชันนี้แหละคือห่าง96คือห่างนะครับผมส่วนตัวบูสเตอร์เนี่ยมันเป็นบิวอัพนะครับผมมันเป็นบิวอัพถามว่าเวอร์ชันไหนดีกว่ากันก็ให้ตัวล่าสุดนะให้ตัวล่าสุดถ้าไม่ติดบูสต์นะถ้าไม่ติดบูสต์แต่พอติดบูสต์เมื่อไหร่เนี่ยตัวบูสเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะดูดีกว่านิดนึงนะครับผมนิดนึงโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเที่ยวข้าพลังกาเบรียลมาร์กันเดสนะครับผมประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นไลฟ์บ๊ายบาย Let's go